เฮ้ยยังแจ่มเลยพี่คะถ้าไปร้านมหาฟิล์มนี่เท่าไหร่เหรอคะ5 บาทจ้ะโอ๊ยไม่มีเหรียญเลยอะค่ะไปฟรีได้ไหมคะได้สิจ้ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับรอนะครับเกาะไว้ดีๆนะครับค่ะขอโทษนะครับก็ดีๆนะครับค่ะไม่เห็นได้ลูกค้าแบบนี้บ้างจังวะคิวต่อไปผมขอนะพี่อาคันหนักกว่ากูในเนี่ยเดี๋ยวนายตัวเปียกขนาดเนี้ยจะเอาอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณปอคือตอนที่ผมมาผมตกคลองครับแล้วเสิร์ฟในร้านก็ไม่พอด้วยเห็นไม่มีเวลาเปลี่ยนนะครับงั้นเดี๋ยวนายไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเค้กก้อนเนี้ยฉันเสิร์ฟเองไม่ได้นะครับคุณปอเป็นเจ้านายนะครับไม่เป็นไรหรอกฉันบอกให้ไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนนั่นแหละคุณปอครับกระเป๋าให้ฉันหน่อยขอโทษนะครับพอดีเขาไม่ใช่ฉันบอกให้เก็บก็เก็บสิรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะครับใครสิใครใครอ่ะใครนะกลิ่นน้ำหอมแบบนี้ใครอ่ะพี่นึกไม่ออกเลยใครนะลองนึกดูสิเฉลยให้พี่หน่อยเขากลับมาแล้วคิดถึงเขาไหมเราเลิกกันเถอะเลิกแล้วทำไมต้องเลิกอ่ะพี่อ๊อดฉันท้องแพมจะท้องได้ยังไงก็พี่ป้องกันทุกครั้งนี่พี่ไม่เชื่อพี่ก็ลองเปิดดูถุงสิพี่ไม่เชื่องั้นตรวจให้ชัดเจนเลยดีกว่าแหวนที่คุณสั่งให้ฉันไปซื้อคุณจะขอเขาแต่งงานทำไมคุณดูไม่มีความสุขเลยคะ
มรู้สึกว่าผมเข้ากับเขาไม่ได้นะครับเขาเป็นแอร์โฮสเตสส่วนผมเป็นแค่คนรับจ้างทั่วไปเงินเดือนของผมยังไม่พอค่าใช้จ่ายของเขาเลยเขารีเควสต์มาว่าให้ผมพาไปกินอาหารแพงซื้อของแบรนด์เนมจนผมใช้เงินเกินตัวผมมาคิดดูแล้วผมไม่มีความสุขเลยงั้นคุณก็ไม่ต้องแต่งสิคะนี่ไงผลตรวจ2ขีดแปลว่าท้องโอเคงั้นพี่จะรับผิดชอบไหมแต่งงานกับพี่นะเดี๋ยวก่อนค่ะใจอะไรเนี่ยก็เชิญออกจากร้านชิปไปได้เลยนะคะไปเถอะค่ะพี่อดเราเลิกกันนะดีแล้วพี่ถามจริงๆนะเคยรักพี่บ้างไหมหรือว่ามองพี่เป็นแค่คนใช้คนหนึ่งที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อแพมทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะก็เพราะพี่ไม่เคยรู้สึกที่ได้รับความรักจากแพมเลยเออเลิกก็เลิกแล้วฉันจะคอยดูนะว่าคนจนๆอย่างแกเนี่ยมันจะมีใครเอาไหมคุณทำแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะถ้าอยู่ตรงนั้นมันไม่มีความสุขก็แค่เอาตัวเองเดินออกมาสักวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่คู่ควรกับคุณนะคะขอบคุณนะครับคุณทานอะไรไหมคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงก็ได้ค่ะมีต้นทุนของมันนะแพมทิ้งขว้างแบบนี้ก็ขาดทุนกันหมดดิโถ่พี่อดแต่เราทำอาหารขายนะถ้าเราเอาหมูเน่าให้ลูกค้ากินเนี่ยลูกค้าก็ท้องเสียสิวันหนึ่งคนเรากินทั้ง3มื้อลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนทำให้ท้องเสียฮะเอาไปเสิร์ฟไปเฮ้ยทำไมซุ่มซ่ามขนาดนี้ฮะขอโทษนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมทำให้ใหม่ไปมานี่แกสะดุดหรือว่าตั้งใจให้มันหกไหมแพมลืมไปแล้วเหรอครับว่าเราต้องรีบเก็บเงินสร้างบ้านแล้วก็แต่งงานด้วยกันไง
หรือว่าแพมไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้วโหพี่หอมน่ากินมากเลยอ่ะทำไมหนูรู้สึกว่าหมูมันรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะอ๋อคือเป็นสูตรของพี่เองกินเลยรับรองว่าอร่อยจะมากินซ้ำแน่นอนพี่ออสเราบอกเขาตอนนี้ก็ยังทันนะพ่อค้าครับกระเพาะหมูจานหนึ่งครับได้เลยครับพี่มันกลิ่นอะไรแปลกๆอ่ะเหมือนเนื้อเน่าเลยอ๋อพอดีเมื่อเช้าหนูมันตายแถวนี้ก็เลยมีกลิ่นค้างไว้อ๋อครับเข้าไปนั่งก่อนเลยครับครับผมคุณเป็นไรครับคุณคุณหยอดรีบเรียกรถพยาบาลเร็วสิเออคุณใจเย็นนะคะเห็นไหมต้องมาจ่ายค่ารักษาให้ลูกค้ามันคุ้มไหมก็แพมนั่นแหละจะไปยอมรับทำไมฮะนี่พี่ยังไม่รู้สึกผิดอีกเหรอถ้าเราไปกินอาหารร้านอื่นแล้วเขาทำแบบนี้กับเราบ้างพี่จะรู้สึกยังไงนี่ของเราเยอะขนาดนั้นถ้าทิ้งไปก็ไม่เหลือเงินสักบาทแล้วนะอ๋อคิดออกละออเดอร์เยอะมากขายออนไลน์ก็ไม่มีใครเอาเรื่องฉันได้แล้วกล่องละ60กำไรเน้นอาหารเมื่อไหร่จะมาเนี่ยอาหารที่ส่งแล้วค่ะขอบคุณครับเออแพมนี่มันงานของผู้ชายนะงานหนักขนาดนี้ผัวเธอไม่สงสารหรอทำไงได้ล่ะผัวฉันทำอาหารขายแต่ก็ขายไม่ได้เลยถ้าฉันไม่มาทำงานนี้เราก็ไม่มีรายได้กันทั้งคู่นั่นแหละนะตุ้ยเฮ้ยจ่ายไปตั้ง60ได้แค่นี้เองเหรอนี่น้อยจังเฮ้ย60บาทนี่จะได้เยอะถ้าให้มาแค่นี้เนี่ยนะให้กล่องเปล่ามาดีกว่าดีบกินกันเถอะเดี๋ยวก็ถึงเวลาทำงานละแพมเป็นไรอ่ะเจ็บท้องอ่ะเฮ้ยโอ๊ย
แพมฮะไหวไหมตุ้ยเป็นไรไหมตุ้ยตุ้ยแพมไปลงมาเร็วหมอครับแฟนผมเป็นอะไรแฟนคุณอาการแย่มากเลยนะคะเพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปมันบูดแล้วก็เน่าเสียหมอคงต้องล้างลำไส้ค่ะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นญาติคงต้องเตรียมใจนะคะแพมกินอะไรเข้าไปแพมกินร้านไหนชื่อร้านเฮียนงครับเห็นว่าอาหารอร่อยแล้วก็แถมได้เยอะด้วยเฮียนงแฮมพี่ขอโทษพี่ไม่คิดว่าของพวกนั้นมันจะทำร้ายคนได้ขนาดนี้อ่ะพี่ขอโทษนะแฮมแฮมอย่าเป็นอะไรนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ขายของเน่าพวกนั้นอีกแล้วนะแฮมนะพี่สัญญาแล้วนะมันหมายความว่าไงหือนี่มันรสชาติที่พี่โอ๊ตทำนี่นี่มันยังไม่เลิกทำหมูเน่าขายลูกค้ากินอีกหรออังช่วยอะไรฉันหน่อยสิก็แค่อยากเตือนสติพี่ทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็อยากมีเงินอยากรวยกันทั้งนั้นแหละแต่พี่อย่าลืมนะว่าเราต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพนั้นๆด้วยนี่คนทำไมช้าจังเร็วๆหน่อยสิช่วยอะไรคุณอย่าเพิ่งหันไปนะคะเขานั่งอยู่ที่รถเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วจะพาฉันไปที่ไหนก็ไม่รู้คนไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองเดินมาแล้วคุณต้องช่วยฉันนะคะนะคะคุณที่รักโอนเงินเสร็จหรือยังทำไมนานจังฮะเสร็จแล้วค่ะดีมากงั้นก็กลับกันแล้วเขาจับคนมาทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คุณช่วยลูกฉันไปก่อนได้ไหมช่วยลูกคุณใช่เร็วๆสิคุณฉันไม่ทันแล้วเอาไปสิคุณเอาฉันขอนี่หน่อยนะไปสิคุณไปเดี๋ยวแพมเป็นไรไหมยังปล่อยเมียกูเลยนะทำไมเป็นห่วงเ
รักกันมากสินะกูไปทำอะไรให้มึงฮะมึงจำไม่ได้เหรอว่าเดือนที่แล้วมึงทำอะไรอากาศดีมากเลยนะวันนี้ใช่ค่ะเฮ้ยคนเขาจะเป็นอะไรไหมพี่รีบหนีกันเถอะแต่ไม่มีใครมาเห็นเร็วสิคนที่มึงชนแล้วหนีเป็นลูกเมียกูเองทีนี้มึงกล้าถามไหมว่าทำไปเพื่ออะไรแต่เราสองคนไม่ได้ตั้งใจเลยนะแล้วมึงจะหนีทำไมฮะโอ๊ยแพมแพมย่าพ่อเหรอพี่โอ๊ตปอเป็นไงบ้างพี่คิดถึงมากเลยนะอย่าให้ได้มีการสูญเสียอีกเลยนะปอพี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะนะอย่าได้จองเวรกับใครอีกเลยขอให้ชาติหน้าเรากลับมาเป็นคู่รักกันอีกนะคนนี้เลยครับคุณตำรวจจับเลยครับลูกตอนนี้ทางตำรวจได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าพวกคุณชนแล้วหนีส่วนคุณก็ตามคดีที่ก่อไว้ยังไงทางตำรวจขอเชิญพวกคุณทั้งหมดไปที่โรงพักด้วยนะครับฮัลโหลว่าไงนะมีคนโกงเงินบริษัทเหรอคุณผู้ชายคะบัตรรุ่นไม่ผ่านค่ะว่าไงนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่โอ๊ตคือบริษัทพี่เกิดปัญหานิดหน่อยอ่ะยิ้มจ่ายไปก่อนได้ไหมเรื่องอะไรฉันต้องจ่ายอ่ะนี่ถ้าพวกคุณไม่มีเงินจ่ายผมแจ้งตำรวจแล้วนะครับพี่เป็นคนพาฉันมาช้อปปิ้งพี่ต้องจ่ายให้ฉันสิถ้าคุณจะเรียกตำรวจมาจับก็จับเขาไปเลยค่ะแต่คุณคะพวกคุณสองคนมาด้วยกันถ้าคุณมีคุณก็ออกก่อนก็ได้นะคะจนคนจนเห็นใจคนจนยิ้มไปดูถูกคนอื่นเขาได้ยังไงยังไงคุณจะจ่ายไหมแพมนี่ตำรวจเลยคุณอังคะฉันว่าอย่าเลยค่ะเดี๋ยวฉันออกให้ก่อนก็ได้ค่ะคือผมมีแหวนวงนี้อยู่ครับผมเอามาจำไว้ก่อนได้ไหมแล้วถ้าผมมีเมื่อไหร่ผมจะเอามาจ่ายให้นะครับได้ค่ะตอนนี้เดือดร้อนจริงว่ะช่วยหน่อยนะฟุกไอ้ฟุกเอ้าคุณยังไม่กลับหรอคะคุณรู้ไหมปกติผมช่วยเหลือเพื่อทุกคนเลยนะแต่ตอนนี้ที่ผมเดือดร้อนเพื่อนผมกลับปฏิเสธหมดเลยมันน่าโมโหไหมล่ะครับตอนนี้แม้แต่เงินกลับบ้านผมก็ไม่มีงั้นคุณให้ฉันไปส่งไหมคะแต่ว่ารถฉันคันนี้นะคะได้สิครับสบายมากไปค่ะเดี๋ยวคุณปั่นนะคะครับ
คุณออกไปจากบ้านผมเลยยิ้มเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ผู้หญิงคนนี้สิครับเข้ามาในบ้านผมแค่ไล่ออกไปแค่นั้นนี่จะบ้านคุณได้ไงนี่บ้านผมนะครับคุณเห็นตาดูโฉนดเนี่ยมันที่ดินผมมันบอกว่ามีคนขายบ้านหลังนี้ให้กับมันแล้วแล้วฉันดูลายเซ็นก็เป็นลายเซ็นของพี่พี่ไปขายบ้านตอนไหนพี่ไม่เคยขายนะยิ้มหลังจากนี้เราต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกยิ้มแน่ใจเหรอว่าจะที่พี่ตอนนี้พี่เดือดร้อนอยู่นะยิ้มแน่ใจล้านเปอร์เซ็นต์จะอยู่ต่อให้ลำบากทำไมล่ะยิ้มยิ้มคุณจะไปไหนคะถ้าคุณไม่มีที่ไปคุณไปอยู่กับฉันก่อนก็ได้นะคะมาสิคะอยากเป็นคนเล่ร่อนหรือยังไงเร็วเร็วๆค่ะนี่บ้านฉันเองมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนบ้านคุณนะคุณอยู่ได้ไหมได้สิสบายมากขอบคุณมากเลยนะครับคุณอย่าคิดมากสิฉันเชื่อนะว่าคุณจะสามารถกลับมามีทุกอย่างได้แล้วไอ้คนที่มาทำกับคุณยังไงเวรกรรมก็ต้องตามสนองมันเชิญค่ะถึงบ้านเฮ้ยนี่คุณทำกับข้าวเป็นหรือลองชิมสิน้องได้เหรอคุณนี่อย่าบอกนะว่าคุณไปเก็บผักที่ฉันปลูกไว้อ่ะมองอะไรแล้วแปลว่าคนทำต้องชิมก่อนนะมันอร่อยอยู่แล้วนะโอ้น่าคุณต้องชิมก่อนน่าแน่ใจนะที่แอบเอาเอกสารให้มันเซ็นวันนั้นมันจำอะไรไม่ได้จริงเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนพี่โอ๊ตเป็นจะรู้ไหมนะว่าเพื่อนรักของมันหักหลังมันได้เนี่ยจะไปรู้ได้ไงล่ะเออยิ้มฉันได้ยินมาว่าไอ้โอ๊ตมันมีแหวนประจำตระกูลวงหนึ่งมันติดตัวไว้ตลอดมีมูลค่ามหาศาลมากเลยนะเอ้าแล้วทำไมมาบอกอะไรตอนนี้ล่ะจะไปรู้เราเพิ่งรู้มันต้องแอบฟังที่เราคุยกันแน่มันเป็นใครนี่แกแอบฟังเรื่องที่เราสองคนคุยกันหรอเสือกไม่เข้าเรื่องหยุดพวกเธอสองคนอยู่ด้วยกันได้ยังไงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัทเป็นฝีมือของพวกเขาสองคนเองค่ะจริงเหรอเน็กนายทำแบบนั้นจริงๆเหรอเฮ้ยโอ๊ตไม่ใช่นะเว้ยถ้าจะทำทำไมแหวนวงนี้ใช่ไหมที่พวกคุณพูดถึงอ
แหวนนี้เป็นแหวนประจำวงตระกูลของคุณใช่ไหมคะเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเขาสองคนคุยกันว่าจะขโมยแหวนวงนี้ไปพวกเธอสองคนทำกับฉันก่อนนะและอย่าหาว่าฉันใจร้ายถ้าอยากแจ้งความจับพวกแกเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยหยุดหยุดเฮ้ยสวยแล้วไงคุณหยุดทำไมแหวนของคุณคุณคืนให้ผมทำไมหรอก่อนนี้มันแหวนวงตระกูลของคุณคนจะให้คนอื่นง่ายๆได้ไงล่ะแต่มูลค่ามันมหาศาลมากเลยนะคุณไม่เอาไปขายหรอก็มันมีมูลค่ามหาศาลไงฉันถึงรับไว้ไม่ได้ผมว่าแหวนวงนี้อยู่กับคุณนี่แหละดีแล้วผมอยากให้คุณมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะคุณรอผมอีกไม่นานนะผมจะกลับมามีทุกอย่างแล้วถึงตอนนั้นผมจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกนี้เลย